เปิดภาพน้องแอนดรูแองเจิลทายาทแอนจัก,กรพงศ์มาดูมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 3เรียกได้ว่าจบการประกวดลงอย่างสวยงามสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 3ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซาวาดอร์โดยเชนิสปาลาซิออสได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 3ขณะทางด้าน แอนโทเนียโพซิลสาวงามจากประเทศไทยได้ทำดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองโดยหลังจบการประกวดแอนจากกระพงก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า It's amazing that after 48 years Miss Universe competition m a k e a comeback to the beautiful country of El Salvador I feel overwhelmed with joy, respect, and love. Moreover, more, I also feel extremely impressed by the legacy of the number one beauty Olympic brand in the world, which is called Miss Universe. แปลเป็นภาษาไทยว่าน่าทึ่งมากที่หลังจาก48ปีการประกวดนางงามจากกระวานได้กลับมาสู่ประเทศที่สวยงามของเอลซาวาดา รู้สึกตื่นตันกับความสุขความเคารพและความรักยิ่งไปกว่านั้นฉันยังรู้สึกประทับใจมากกับมรดกของแบรนด์บิวตี้โอลิมปิกอันดับหนึ่งของโลกที่เรียกว่านางงามจักรวาลอีกทั้งงานนี้ต้องบอกว่าเห็นแล้วใจละลายเมื่อแอนจัก,กรพงศ์ได้เผยภาพน้องแอนดรูน้องแอนเจิ้์ทายาทแอนจัก,กรพงศ์ แห่ง JKN มนูนางงามจากกระวาล2023โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า Hello Universe ท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มาหมายว่าน่ารักมากครับน่ารักมากๆทั้งคู่เลยค่ะลูก